สรุปรวบยอดหนังสือหนึ่งและสองเทสโลนิเกตอนที่7ได้รับความรอดโดยการแบ่งแยกบริสุทธิ์ข้อพระคัมรีหนึ่งเทสโลนิกบทที่2ข้อที่13ด้วยเหตุนี้เราจึงขอบพระคุณพระเจ้าอย่างไม่หยุดหย่อนเลยเพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลายได้รับพระคำของพระเจ้าซึ่งท่านได้ยินจากเราท่านไม่ได้รับไว้เหมือนเป็นคำของมนุษย์แต่ได้รับไว้เหมือนเป็นพระคำของพระเจ้า พระคำนี้เป็นของพระเจ้าจริงๆซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ภายในท่านทั้งหลายที่เชื่อบทที่หข้อที่23และขอให้พระเจ้าแห่งสันติสุขนั้นทรงแบ่งแยกท่านทั้งหลายให้บริสุทธิ์อย่างครบถ้วนด้วยพระองค์เองและรักษาวิญญาณและจิตและกายของท่านทั้งหลายไว้ให้ครบสมบูรณ์ปราศจากติเตียนได้ จนถึงเวลาที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราจะเสด็จมาโยฮันบทที่17ข้อที่17ขอโปรดแบ่งแยกเขาให้บริสุทธิ์ด้วยหลักความจริงพระคำของพระองค์ก็คือหลักความจริงข้อต่อไปกโกลสยบทที่1ข้อที่27พระเจ้าทรงประสงค์ที่จะให้เขาทั้งหลายรู้ว่าสง่าราศีแห่งข้อลับลึกนี้ ในท่ามกลางพวกต่างชาตินั้นช่างอุดมสมบูรณ์ยิ่งนักคือที่พระคริสต์อยู่ในท่านทั้งหลายกลายเป็นความหวังอันสง่าราศีอามนตอนนี้เราเข้าสู่โครงร่างของข่าวสารตอนนี้ด้วยกันนะครับในเลขโรมันที่หนึ่งพระเจ้าได้ทรงเลือกสรรเราทั้งหลายไว้ตั้งแต่นิรันดรการในอดีตให้ได้รับความรอดโดยใน การแบ่งแยกบริสุทธิ์ของพระวิญญาณน,นั้นและโดยในความเชื่อที่มีต่อหลักความจริงเลขโรมันที่สองพระเจ้าได้ทรงเรียกเราโดยกิตติคุณเพื่อให้เราได้รับความรอดโดยการแบ่งแยกบริสุทธิ์ของพระวิญญาณน,นั้นและโดยความเชื่อที่มีต่อหลักความจริงเพื่อเราจะได้รับสง่าราศีขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเรา อาเมนครับตอนนี้เราเข้าสู่ข่าวสารด้วยกันนะครับอเมนขอบคุณสรรเสริญพระเจ้าเรามาถึงสรุปรอบยอดหนังสือ1และ2เทสโลนิเกในตอนที่7สําสำหรับหัวข้อของข่าวสารตอนนี้ก็คือได้รับความรอดโดยการแบ่งแยกบริสุทธิ์ อเมนนะขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับในข่าวสารตอนนี้เราจะมาดูในเรื่องของการแบ่งแยกบริสุทธิ์ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการที่เราจะได้รับความรอดพี่น้องทั้งหลายในโครงร่างของข่าวสารตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด2เลขโรมันด้วยกันในเลขโรมันที่1และในเลขโรมันที่2ล้วนแต่นํามาจากข้อพระคัมภีร์ที่อยู่ในหนังสือ2เทสโลนิเกบบทที่2ข้อ13แล้วก็ข้อ14ในที่นั่น เปาโลบอกว่าเราทั้งหลายได้รับการเลือกสรรไว้ตั้งแต่เมื่อเดิมนั่นก็คือไว้ตั้งแต่ก่อนวางราบสร้างโลกเพื่อให้เราสามารถได้รับความรอดโดยการแบ่งแยกบริสุทธิ์ของพระวิญญาณน,นั้นและโดยความเชื่อที่มีต่อหลักความจริงแม้ว่าผู้เชื่อที่อยู่ในชาวเทซลนิเกเพิ่งได้รับความรอดไม่นานแต่ว่าเปาโลต้องการที่จะบอกให้เขารู้ว่าความรอดที่เขาได้รับมาเป็นสิ่งที่ อยู่ในน้ําพระทัยของพระเจ้าซึ่งน้าพระทัยของพระเจ้าจริงๆแล้วก็คือต้องการให้เขาทั้งหลายได้รับการแบ่งแยกบริสุทธิ์นั่นก็คือสิ่งที่เปาโลได้กล่าวไว้ในหนึ่งเทสโลนิเกบทที่3ามข้อสน้าพระทัยของพระเจ้าต้องการให้พวกเขาถูกแบ่งแยกบริสุทธิ์แต่พี่น้องทั้งหลายการถูกแบ่งแยกบริสุทธิ์ตรงนี้ก่อนอื่นมีส่วนเกี่ยวข้องกับความรอดของเราซึ่งในโครงร่างได้พูดถึงความรอด ข้าพเจ้าอยากจะให้พี่น้องเนี่ยทำความเข้าใจกับความรอดที่อยู่ในพระคัมภีร์ในสองข้อนี้นั่นก็คือในสองเทสโลนิเกบทที่สองข้อ13พูดถึงความรอดพี่น้องทั้งหลายความรอดตรงนี้นะครับไม่ใช่ความรอดที่เราได้รับทั้งเีั้งเดียวแล้วก็รอดนิรันในโครงร่างข่าวสารเนี่ยให้เราได้มองเห็นว่าความรอดตรงนี้หมายถึงความรอดที่ครบบริบูรณ์ของพระเจ้าซึ่งแบ่งออกมาเป็นสามช่วงระยะด้วยกัน นะในช่วงระยะเริ่มแรกใช่ไหมฮะนั่นก็คือระยะของการบังเกิดใหม่นะแล้วก็มีในช่วงระยะที่2นั่นก็คือในช่วงระยะของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ระยะที่สามก็คือเป็นระยะของการสําเร็จครบถ้วนนั่นก็คือการได้รับสง่าราศีเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเราต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการช่วยให้รอดของพระเจ้าว่าการช่วยให้รอดของพระเจ้าไม่ใช่ การที่เราเชื่อแล้วก็ไม่ต้องพินาศหรือว่าในาศาสนาคิดที่เขาบอกเชื่อแล้วขึ้นสวรรค์นั่นเป็นความรอดที่ไม่ครบถ้วนที่ได้ถูกเปิดเผยไว้ในพระคัมภีร์เราต้องมองเห็นว่าความรอดของพระเจ้าเป็นความรอดที่ครบสมบูรณ์ซึ่งครอบคลุมทั้งหมดใน3ระยะด้วยกันหรืออาจจะบอกว่าเป็น3มชั้นก็ได้ใน3มชั้นนี้นั่นก็คือเริ่มตั้งแต่วิญญาณของเรานั่นก็คือในระยะเริ่มแรกวิญญาณของเราได้รับการบังเกิดใหม่ แล้วก็ระยะที่2จิตของเรานั่นก็คือต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ในระยะที่3ก็คือร่างกายของเราจะต้องได้รับการถ่ายนั่นก็คือการถูกนําเข้าสู่สังหาราศีเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเมื่อเรามีความเข้าใจเนี่ยที่ถูกต้องนะฮะต่อความรอดของพระเจ้าแล้วเราก็จะหนักว่าความรอดนี้ถูกกระทําให้สําเร็จโดยระดับของการที่เราจะถูกแบ่งแยกให้บริสุทธิ์ าเมนเพราะฉะนั้นในหนังสือ2เทสโลนนเกบทที่2ข้อ13แล้วก็ข้อ14เปาโลบอกว่าพวกเขาได้รับความรอดโดยการแบ่งแยกบริสุทธิ์ของพระวิญญาณน,นั้น amen พี่น้องทั้งหลายเกี่ยวกับการแบ่งแยกบริสุทธิ์ผมอยากจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของคำคำนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเรามีความเข้าใจที่ไม่ตรงหรือว่าเพี้ยนไปว่าการแบ่งแยกบริสุทธิ์เป็นเรื่องของการถูก เป็นเรื่องของการไม่มีบนทินหรืออาจจะคิดว่าเป็นเรื่องของการที่เราต้องปัสะจาคปัสะจากบนทินปัสะจากบาปนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยยังไม่ใช่ความหมายของการแบ่งแยกบริสุทธิ์ที่แท้จริงการแบ่งแยกบริสุทธิ์คำคำ,คำนี้นะครับตามภาษาเดิมเนี่ยก็คือมีความหมายตรงข้ามกับคําว่าธรรมดาสามัญเพราะฉะนั้นเนี่ยแบ่งแยกบริสุทธิ์หมายความว่าอะไรแบ่งแยกบริสุทธิ์หมายความว่า เราจะต้องถูกแบ่งแยกออกมาจากสิ่งที่เป็นธรรมดาสามัญสิ่งที่เป็นของทั่วไปขอบพระคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยตามความหมายตามความหมายนี้แล้วในจักรวาลนี้มีแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่แบ่งแยกบริสุทธิ์นั่นก็คือพระเจ้าของเราดังนั้นเราทั้งหลายจะถูกให้ถูกกระทำให้แบ่งแยกบริสุทธิ์ได้อย่างไรไม่มีวิธีการอื่นแล้วมีแค่เพียงหนทางเดียวเท่านั้นเราต้องมา ต้อนรับองค์บริสุทธิ์นี้ซึมซาบซาบซา่ซานแล้วก็แจกจ่ายเข้าสู่ภายในของเราเราจึงสามารถที่จะกลายเป็นผู้ที่ถูกแบ่งแยกบริสุทธิ์ได้อย่างแท้จริงเมื่อพูดถึงเรื่องการแบ่งแยกบริสุทธิ์ในพระคัมภีร์เนี่ยได้บอกกับเราว่าโดยเฉพาะในคำอธิบายที่อยู่ใน2เทสโลนิเกบทที่2ข้อ13ได้บอกถึงการแบ่งแยกบริสุทธิ์ใน3ระยะหรือว่า3ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกเนี่ยก็คือการแบ่งแยกบริสุทธิ์ โดยการเสาะหาขั้นตอนที่2ก็คือการแบ่งแยกบริสุทธิ์ในด้านฐานะแล้วก็3การแบ่งแยกบริสุทธิ์ในด้านนิสยัย mm hmm. การแบ่งแยกบริสุทธิ์ในการโดยการเสาะหาเราสามารถได้รับการเปิดเผยตรงนี้จากที่ไหนฮะก็คือจากในหนังสือจากในหนังสือเนี่ยก็คือหนึ่งเปโตบทที่ 1: ข้อ2ตรงนั้นเนี่ยบอกกับเราว่าพระวิญญาณน,นั้นได้ทําการแบ่งแยกบริสุทธิ์เรา จนเราเป็นผู้ที่น้องฟังพระเยซูคริสต์และได้รับการปรับรมด้วยพระโลหิตของพระองค์นี่ก็หมายความว่าอะไรหมายความว่าก่อนที่เราจะได้รับความรอดก่อนที่เราจะเชื่อในพระเยซูคริสต์พระวิญญาณน,นั้นก็ทำการแบ่งแยกบริสุทธิ์เราแล้วมาสาะหาเราจนกระทั่งเราได้ยินกิตติคุณและเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้านี่ก็เหมือนกับในหนังสือโยฮันบทที่15ที่ผู้หญิงคนนั้นทำการขวาดเรือนจนทั่ว เพื่อที่จะเสาะหาเหรียญที่หล่นหายไปนี่ก็คือการแบ่งแยกบริสุทธิ์ในขั้นแรกนะแล้วก็มันยังมีการแบ่งแยกบริสุทธิ์เนี่ยในขั้นที่สองนั่นก็คือการแบ่งแยกบริสุทธิ์ในด้านฐานะของเราถูกเปิดเผยอยู่ในไหนฮะตรงนี้เนี่ยก็คือถูกเปิดเผยอยู่ในอยู่ในหนังสือเฮบไลด์บทที่สิบสามข้อที่สิบสองตรงนั้นเนี่ยได้บอกกับเราว่า เราได้รับการแบ่งแยกบริสุทธิ์โดยการประพรมแห่งพระโลหิตของโระองในเวลาที่เราได้รับการถ่ายเราได้ถูกแบ่งแยกออกมาจากของธรรมดาทั่วไปแล้วตรงนี้เนี่ยเราสามารถดูได้จากเครื่องบูชาที่อยู่ในบรรทัดสัญญาเดิมในเวลาที่เครื่องสัตววบูชาถูกนำมายังที่แท่นบูชาและถูกวางไว้บนแท่นบูชานั่นก็หมายความว่าในเวลาที่เราได้รับการถ่าย ก็เช่นเดียวกันเราทั้งหลายเนี่ยถูกแยกออกมาจากของธรรมดาสามัญแล้วก็ถูกแบ่งแยกออกมาเพื่อพระเจ้าโดยเฉพาะก็เหมือนกับเครื่องบูชาที่อยู่ในพันธสัญญาเดิมเมื่อถูกนํามายังแท่นบูชาแล้วถามว่าสิ่งที่ทําให้สัตว์เหล่านี้แตกต่างออกไปจากสัตว์ที่ถูกนําไปใช้งานถูกนําไปฆ่ากินหรือว่าถูกนําไปทําไล่ไถนาอย่างไรถ้าดูทางภายนอกแล้วไม่แตกต่างกัน แต่ว่าทันทีที่ถูกนำมายังแท่นบูชาสิ่งที่แบ่งแยกเขาก็คือแท่นบูชานั่นก็หมายความว่าฐานะได้ถูกแบ่งแยกออกมาโดยการเราทั้งหลายได้ถูกแบ่งแยกออกมาโดยการที่เราได้รับการประพรมด้วยพระโลหิตแห่งการไถ่ของพระเยซูอามนนี่ก็คือความหมายในด้านที่สองแล้วก็ในด้านที่3การแบ่งแยกบริสุทธิ์ในด้านนิสยัยตรงนี้ถูกเปิดเผยอยู่ในหนังสือโรมบทที่6 ข้อที่19แล้วก็ข้อที่22ในโรมบทที่6เนี่ยตรงนั้นได้บอกกับเราว่าเราทั้งหลายได้ประสานสนิทกับพระคิ์โดยได้รับปบติสมาเข้าสู่การตายและการเป็นขึ้นของโพรงหลังจากนั้นเราจะต้องมีการดําเนินสภาพดําเนินชีวิตด้วยสภาพใหม่แห่งชีวิตดังนั้นรมบทที่6ข้อ19จึงบอกกับเราว่าเราต้องถวายร่างกายของเราเป็นอาวุธแห่งความชอบธรรมจนกระทึงการจนถึงการแบ่งแยกบริสุทธิ์ฉันนั้น ตรงนี้หมายความว่าอย่างไรตรงนี้ก็หมายความว่าเราไม่เพียงแต่ได้รับการไถ่ได้รับการแบ่งแยกบริสุทธิ์ทางด้านฐานะเท่านั้นแต่ว่าเรายัางต้องได้รับการแบ่งแยกบริสุทธิ์ทางด้านนิสัยซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องกระทําตลอดต่อเนื่องตลอด,ลอด,ลอดทั้งชีวิตคริสเตียนของเราจนกระทั่งเราสามารถที่จะบรรลุถ,ถึงชีวิตนิรันดร์อเมนขอบคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายเราเห็นไปแล้วถึงความหมายของการแบ่งแยกบริสุทธิ์ว่า คืออะไรก็คือการที่เราถูกแบ่งแยกออกจากสิ่งธรรมดาสามัญทั่วไปแล้วก็แบ่งแยกกับคืนสู่พระเจ้าแล้วก็การแบ่งแยกบริสุทธิ์นั้นมีอยู่3มชั้นด้วยกันชั้นแรกก็คือการแบ่งแยกโดยการเสาหาของพระวิญญาณชั้นที่2ก็คือในด้านของฐานะและชั้นที่3นั่นก็คือในด้านของนิสยัยขอบพระคุณและสรรเสริญพระองค์เพราะฉะนั้นเนี่ยการแบ่งแยกบริสุทธิ์นี้ถ้าว่าไปแล้วเป็นสิ่งที่ สำคัญอย่างยิ่งในแผนการบริหารของพระเจ้าอาเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยในพระคัมภีร์เรารู้ว่าแผนการบริหารของพระเจ้าน้ำพระทัยของพระเจ้าทรงมีเป้าหมายอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือพระองค์ต้องการที่จะได้รับมาซึ่งเราทั้งหลายให้เราทั้งหลายกลายเป็นผู้ที่มีฐานะแห่งบุตรและมาสำแดงพระเจ้าพระบิดาอย่างเป็นกลุ่มชนอเมน,เ,มนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถมองเห็นเรื่องนี้ได้ ในหนังสือโรมเพราะว่าหนังสือโรมได้พูดถึงกิตติคุณของพระเจ้าดังนั้นเนี่ยในโรมบทที่หนึ่งได้พูดถึงพระเยซูคริสต์ผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้าเพราะว่าตามเนื้อหนังพงทรงถูกพงก็คือเชื้อวงของดาวิดแต่ทว่าตามพระวิญญาณที่แยกบริสุทธิ์พงทรงเป็นขึ้นมาจากถูกชี้หมายโดยการเป็นขึ้นมาจากท่ามกลางคนตาย <Amen. S 1> เพราะฉะนั้นพรงค พระพระเจ้าพระบิดาได้รับการสำแดงโดยผ่านทางพระบุตรหัวปีก็คือพระเยซูคริสต์ผู้นี้พูดมีทั้งสภาพพระเจ้าแล้วก็มีทั้งสภาพมนุษย์แต่ว่าน้ำพระทัยของพระเจ้ายังไม่หยุดอยู่แค่นี้พระองค์ยังต้องการได้รับมาซึ่งบุตรทั้งหลายดังนั้นหนังสือโรมบทที่8ก็ให้เรามองเห็นว่าเราทั้งหลายผู้เป็นคนบาปซึ่งได้รับการไถ่ได้รับการโปรดให้ชอบธรรมได้รับได้รับความรอดแล้วถูกแบ่งแยกให้บริสุทธิ์ เราทั้งหลายจะต้องได้รับมาซึ่งฐานะแห่งบุตรอย่างครบสมบูรณ์ดังนั้นโลมบทที่8ข้อ2ี่จึงบอกกับเราว่าเราก็จะถอดแบบเราจำต้องถอดแบบตามพระฉายาแห่งพระบุตรหัวปีของพระองค์อเมนเพราะฉะนั้นพระองค์ไม่เพียงแต่ต้องได้มาซึ่งพระคิ์ผู้เป็นพระบุตรหัวปีที่อยู่ในการเป็นขึ้นพระองค์ยังต้องได้รับมาซึ่งบุตรทั้งหลายบุรุษบุตรจำนวนมากมายที่เป็นเหมือนกับพระองค์อย่างสิ้นเชิง นั่นก็คือมีทั้งสภาพพระเจ้าแล้วก็มีทั้งสภาพมนุษย์แน่นอนพระเยซูพระองค์ทรงมีทั้งสองสภาพนี้แต่ว่าคนบาปอย่างเราไม่มีสภาพพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระเจ้าทํำยังไงพระองค์จะต้องนําสภาพพระเจ้านี้กระทาเข้าสู่ภายในเราโดยอาศัยขั้นตอนของการแบ่งแยกบริสุทธิ์ <Amen. S 1> ตั้งแต่ก่อนที่เราจะเชื่อพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์นั้นก็มาทําการสาะหาเราในขณะที่เรายังเล่ล่อนอยู่บนโลกนี้ เพราะวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเสาะหาเราจนพบหลังจากนั้นก็ทํางานอยู่ภายในเราติเตียนเราเพราะเหตุความบาปความชอบธรรมและการพิพากษาหลังจากนั้นเมื่อเราได้ยินกิตติคุณแล้วเราก็เลยเชื่อในกิตติคุณเมื่อเราเชื่อในกิตติคุณพระโลหิตของพระองค์ก็มาชําระเราทําให้เราได้รับการแบ่งแยกบริสุทธิ์ทางด้านฐานะหลังจากนั้นก็บังเกิดใหม่เราเปลี่ยนใหม่เลบบำรุงเลี้ยงเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนแปลงถอดแบบ จนกระทั่งเราทั้งหลายถูกนำเข้าสู่สงาาส่าราศีอเมนเราสามารถบอกได้ว่าขั้นตอนนี้ก็คือการที่เราต้องถูกแปลสภาพให้เป็นบุตรนั่นเองเหมือนกับทีพ่พระเยซูผู้เป็นพระบุตรหัวปีพระองค์ได้ทรงแปลสภาพให้เป็นบุตรเราทั้งหลายผู้เป็นบุตรทั้งหลายเราก็จะเป็นเหมือนกับพระองค์อย่างสิ้นเชิงเราก็จะถอดแบบตามพระฉายาแห่งพระบุตรหัวปีของพระองค เราสามารถมองเห็นเรื่องนี้ได้ในหนังสือเอเฟโซบทที่1ข้อที่4ถึงข้อ5ในเอเฟโซบทที่1เนี่ยได้บอกกับเราว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกสรรเราไว้ตั้งแต่ก่อนวางร่างสร้างโลกให้เราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกแบ่งแยกบ,บริสุทธิ์และในข้อ5บอกว่าพวกได้ทรงกําหนดเราให้เราได้รับฐานะแห่งบุตรเพราะฉะนั้นตรงนี้หมายความว่าย่งไงตรงนี้หมายความว่า การแบ่งแยกบริสุทธิ์เป็นกระบวนการขั้นตอนหนึ่งที่เราจะต้องดําเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายอย่างหนึ่งก็คือให้เราได้รับมาทึ่งซึ่งฐานะแห่งบุตรของพระเจ้าอามนนี่ก็คือสิ่งที่ถูกเปิดเผยอยู่ในหนังสือโรมบทที่8แล้วก็ในหนังสือเอเฟโซและยิ่งกว่านั้นเนี่ยยังถูกเปิดเผยอยู่ในไหนฮะก็คือในหนังสือเนี่ยเฮบไลบทที่2ข้อที่10แล้วก็ข้อที่11 ในเฮฟไลน์บทที่สองเนี่ยตรงนั้นบอกว่าพระเจ้าโระองจะทรงนำบุตรทั้งหลายของโค์เข้าสู่สงหาราศีบุตรทั้งหลายตรงนี้เนี่ยหมายถึงเราซึ่งเป็นพี่น้องของพระคิดซึ่งเป็นซึ่งก็คือบุตรจำนวนมากมายเราจะเราจะถูกเนี่ยก็คือนำเข้าสู่สงหาราศีหมายความว่าอะไรหมายความว่าสงหาราศีนี้จะถูกกระทำสำเร็จอยู่บนตัวเราในเวลาที่ร่างกายของเราได้รับการไถ่ และสิ่งนี้จะกระทําสำเร็จได้อย่างไรในข้อ11ในข้อ11นั้นน่ะได้บอกกับเราว่าโดยพระองค์ผู้ทรงแบ่งแยกเขาให้บริสุทธิ์และคนเหล่านั้นที่ถูกแบ่งแยกให้บริสุทธิ์ที่มาจากพระองค์ผู้เดียวแล้วก็หมายความว่าเรากับพระองค์จะเหมือนกันอย่างสิ้นเชิงมาจากพระองค์ผู้เดียวก็คือมาจากแหล่งกําเนิดเดียวกัน ในเวลานั้นแหละเมื่อเราทั้งหลายสามารถได้รับฐานะแห่งบุตรอย่างครบถ้วนโดยอาศัยการแบ่งแยกบริสุทธิ์นั่นก็หมายความว่าวิญญาณของเรามีฐานะแห่งบุตรจิตของเราก็มีฐานะแห่งบุตรและร่างกายของเราก็มีฐานะแห่งบุตรและในเวลานั้นแหละพระบุตรหัวปีของพระเจ้าก็จะไม่ไมละอายที่จะเรียกเราทั้งหลายว่าเป็นพี่น้องอเมนขอบพระคุณและสรรเสริญพระองค์เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายจากตรงนี้เนี่ยให้เรามองเห็น การแบ่งแยกบริสุทธิ์ที่อยู่ในแผนการบริหารของพระเจ้าถ้าพูดอีกด้านหนึ่งแล้วการแบ่งแยกบริสุทธิ์นี้ก็คือการกระทําให้เรากลายเป็นพระเจ้าในด้านชีวิตแล้วก็นิสัยนี่ก็คือเป็นเหมือนเป็นเหมือนเพชรที่อยู่ในกล่องหรือว่าเป็นสิ่งล้ําค่าที่อยู่ในพระคัมภีร์ที่ในการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเราถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางนะแล้วก็เป็น ศูนย์กลางแห่งแผนการบริหารของพระเจ้าที่เราเนี่ยก็คือจําต้องเข้าสู่แล้วก็จำต้องเนี่ยทำความเข้าใจแล้วก็จําต้องเนี่ยรู้ว่าแผนการบริหารนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความรอดของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายความรอดของเราเนี่ยเป็นความรอดที่ครบถ้วนตั้งแต่นิรันดร์การในอดีตนิรันดร์การในอดีตหลังจากนั้นเนี่ยก็คือผ่านการเวลาจนกระทั่งถึงเนี่ยนิรันดร์การในอนาคต เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายความรอดนี้สามารถกระทําสําเร็จได้โดยการที่เราทั้งหลายเนี่ยจะต้องต้อนรับการแบ่งแยกบริสุทธิ์ของพระเจ้า <Amen. S 1> และการแบ่งแยกบริสุทธิ์นี้มีเป้าหมายอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือให้เราทั้งหลายสามารถได้รับมาซึ่งฐานะแห่งบุตรอย่างครบสมบูรณ์เพื่อเราจะสามารถมาสัมแดงพระเจ้าพระบิดาของเราอาเมนขอบคุณและสรรเสริญพระองค์เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายหวังว่าข่าวสารตอนนี้ ให้เราสามารถเป็นผู้ที่สแสวงหาการเติบโตในชีวิตเป็นผู้ที่ต้อนรับการแบ่งแยกบริสุทธิ์จากองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเราจะสามารถกลายเป็นได้รับฐานะแห่งบุตรของพระองค์อย่างครบถ้วนกลายเป็นผู้ที่มาสำแดงพระเจ้าพระบิดาของเราแล้วก็สามารถสำเร็จซึ่งพระประสงค์ที่นิรันดร์ของพระองค์อเมนขอบพระคุณพระองค์แล้วก็พี่น้องปิยะก็จะมาสามาัคคีทำต่อเกี่ยวกับรายละเอียดของข่าวสารตอนนี้ครับ ขอบคุณพระเจ้าเมื่อกี้พี่น้องแตงได้บอกกับเราไปแล้วว่าข่าวสารตอนนี้จะกล่าวถึงการได้รับความรอดโดยการแบ่งแยกบริสุทธิ์ซึ่งมาจากหนังสือ1นึ่งเทสโลนิกาบทที่2ข้อ13และข้อ14ในความเป็นจริงแล้วนับตั้งแต่ข่าวสารตอนนี้เป็นต้นไปและอีกสองตอนที่อยู่ข้างหน้าล้วนกล่าวถึงการแบ่งแยกบริสุทธิ์ทั้งสิน้นแต่ว่าจุดเน้นที่อยู่ในข่าวสารตอนนี้ต้องการที่จะให้เรามองเห็นความ เกี่ยวข้องกันระหว่างการได้รับความรอดกับการแบ่งแยกบริสุทธิ์และในความเป็นจริงถ้าเราไปอ่านดูในพระรคัมภีร์สองข้อนี้เราก็จะมองเห็นคำสำคัญบางคำที่จะช่วยทำให้เรามีความเข้าใจต่อทั้งความรอดและการแบ่งแยกบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นเพราะ,ะนั้นผมคิดว่าเราจะกลับมาอ่านหนังสือ2เทสโลนิกาบทที่2ข้อ13และข้อ14ด้วยกันอีกครั้งหนึ่ง ในที่นั้นเปาโลบอกว่าแต่พี่น้องทั้งหลายผู้เป็นที่รักขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราควรต้องขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านทั้งหลายเสมอเพราะว่าพระเจ้าทรงเลือกสรรท่านทั้งหลายไว้ตั้งแต่เมื่อเดิมให้ได้รับความรอดโดยการแบ่งแยกบริสุทธิ์ของพระวิญญาณน,นั้นหรือว่าในการแบ่งแยกบริสุทธิ์ของพระวิญญาณน,นั้นและโดยความเชื่อที่มีต่อหลักความจริงเพราะฉนั้นในที่นี้สังเกตวักหลังดีๆนะ เราได้รับความรอดโดยหรือใน2อ,อย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือการแบ่งแยกบริสุทธิ์ของพระวิญญาณน,นั้นและอย่างที่สองก็คือความเชื่อที่มีต่อหลักความจริงจากนั้นในข้อ14บอกว่าพระองค์ยังทรงเรียกท่านทั้งหลายให้มาสู่สิ่งที่กล่าวมานี้ไอสิ่งที่กล่าวมานี้ที่ว่าก็หมายถึงการได้รับความรอดนี่แหละพระองค์ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้มาสู่ความรอด โดยทางกิตติคุณของเราเพื่อจะได้รับสง่าราศีขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราหรือในข้อ14ต้องการจะบอกว่าเมื่อเราจะรับความรอดแล้วอ่ะมันมีเป้าหมายอยู่เป้าหมายที่ว่านั้นก็คือการได้รับสง่าราศีผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งเมื่อสักครู่นี้เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์สองข้อนี้ไปใจความสำคัญที่เราจะต้องมองเห็นก็คือคำว่าความรอดอามน หลัจาความรอดยังไงนะโดยของสองอย่างด้วยกันหนึ่งก็คือโดยการแบ่งแยกบริสุทธิ์ของพระวิญญาณน,นั้นและสองก็คือโดยความเชื่อที่มีต่อหลักความจริงแล้วหลังจากนั้นเป้าหมายของความรอดที่ว่านี้คืออะไรข้อ14บอกว่าเป้าหมายของความรอดนี้ก็คือสง่าราศีอามนโอ้ขอบคุณพระองค์นั่นก็คือสิ่งที่เราจะต้องมองเห็นในข่าวสารตอนนี้เมื่อสักครู่นี้พี่น้องแตงได้ให้เรามองเห็นไปแล้วว่า เรื่องแรกเลยที่กล่าวไว้ในข้อคามพ,พีนี้ก็คือความรอดความรอดนี้อาจจะไม่เหมือนกับที่หลายๆคนเคยคริสที่เวลาคริสเตียนพูดถึงความรอดเนี่ยมีคริสเตียนอยู่ไม่น้อยเข้าใจว่าเนี่ยเรารอดแล้วก็ไม่ต้องลงนรกแล้วก็รอดนิรันแล้วแม้นั่นจะเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องแต่ยังไม่ใช่ความเข้าใจที่ครบถ้วนชะ,ชะตาชีวิตในโลกนิรันเนี่ยของเราได้รับการแก้ไขไปแล้วโดยความรอดก็จริงแต่ว่า เราจะได้รับบำเหน็จในอาณาจักรพันปีหรือเปล่าอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าความรอดหรือระดับของความรอดที่เราได้รับมานั้นมันมีความครบถ้วนมากแค่ไหนอย่างที่ได้กล่าวไว้ในหนังสือโรมบทที่หข้อ10ก็ดีหรือว่าเฮบรายบทที่7ข้อ25ก็ดีพั้มพีสองข้อนี้ให้เรามองเห็นความเ,เรื่องของระดับที่อยู่ในความรอดในโรมบทที่หข้อ10บบอกว่าเมื่อเราได้กลับขึ้นดีโดยการตายของพระบุตรของพระองค์แล้ว การได้กลับคืนดีเนี่ยก็เท่ากับว่าเราไม่ต้องพินาศแล้วจริงหรือเปล่าก็เท่ากับได้รับความรอดแล้วแต่ตรงนี้กลับบอกกับเราต่อไปว่าเรายังต้องได้รับความรอดในชีวิตของพระอง,องวควอ์งงยิ่งกว่านั้นอีกมากนั่นก็หมายความว่าแม้เราจะได้คืนดีกับพระเจ้าแม้เราจะได้รับความรอดแล้วเรายังต้องได้รับความรอดยิงด่งกว่านั้นอีกมากในให้ประบทที่7ตรงนั้นถึงกับบอกเราว่าพระองค์สามารถที่จะช่วยเราให้รอดไม่ใช่รอดธรรมดาแต่ว่ารอด จนถึงที่สุดด้วยเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายสิ่งที่เราสนใจเนี่ยในข่าวสารตอนนี้แล้วก็เป็นภาระที่เปาโลต้องการจะบอกกับผู้เชื่อชาวเทสโลนนเกที่เขาได้รับความรอดไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะภาระที่เราอยากจะบอกภาระที่เปาโลอยากจะบอกก็คือว่าอย่าพอใจกับความรอดที่เราได้รับมาแล้วเพราะเรายังต้องได้รับความรอดมากยิ่งกว่านั้นอีกเราจะต้องได้รับความรอดจนถึงที่สุด อาเมนและปัจจัยสําคัญที่จะทําให้เราได้รับความรอดต่อไปเรื่อยๆจนถึงที่สุดนั้นก็ขึ้นอยู่กับการแบ่งแยกบริสุทธิ์อาเมนหวังว่าเราจะมีความเข้าใจในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นต่อไปในอนาคตถ้ามีคนมาถามเราว่าพี่น้องคุณได้รับความรอดแล้วหรือยังแล้วควรจะตอบเพราะว่ายังไงดีอาเมนผมได้รับความรอดแล้วแต่ในเวลานี้ผมก็ยังคงได้รับความรอดอยู่และในอนาคตผมจะได้รับความรอดจนถึงที่สุดอาเมน โอ้พี่น้องทั้งหลายแม้การได้รับความรอดแล้วของเราจะทำให้เราไม่ต้องพินาศน,นิรันด์แล้วแต่ว่าเรายังต้องได้รับความรอดจนถึงที่สุดถึงจะถึงจะมีหลักประกันว่าเราจะได้มีส่วนในบําเหน็จที่พระองค์จะประทานให้กับเราและเอา,เอาการได้รับความรอดจนถึงที่สุดขอ,อย้ำอีกครั้งหนึ่งในข่าวสารตอนนี้บอกว่าก็ขึ้นอยู่กับการแบ่งแยกบริสุทธิ์ของพระวิญญาณนั้นในโครงร่างเนี่ยเลขโรมันที่1นะครับอาราบิกที่2อ่า วงเล็บหนึ่งบอกกับเราว่าการได้รับความรอดในการแบ่งแยกบริสุทธิ์นั้นหมายความว่าถ้าเราต้องการรับสุขและมีส่วนในการช่วยให้รอดที่ครบสมบูรณ์ของพระเจ้าเราก็ต้องอยู่ในหรือคงอยู่ในการแบ่งแยกบริสุทธิ์ของพระวิญญาณน,นั้นถ้าเราไม่อยู่ในการแบ่งแยกบริสุทธิ์ความรอดของเราก็จะหยุดอยู่ตรงนั้นแหละมาไม่สามารถที่จะได้รับความรอดต่อไปเรื่อยๆจนถึงที่สุดได้ วงเล็บสองบอกว่าที่พระเจ้าได้ประทานพระวิญญาณนั้นมาอาศัยอยู่ในเราเป้าหมายของพระวิญญาณนั้นมีไว้เพื่ออะไรก็เพื่อที่จะทําการแบ่งแยกเราให้บริสุทธิ์เมื่อเราถูกแบ่งแยกบริสุทธิ์ความรอดของเราก็จะครบถ้วนไปด้วยวงเล็บ3วงเล็บวงเล็บสข้อนี้ดีมากนะในที่นี้บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่นําเรามาวางไว้ในขั้นตอนของการแบ่งแยกบริสุทธิ์ซึ่งเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลง ให้สังเกตว่าในข้อพระคัมภีร์2เทสโลนเกบทที่2ข้อ13เนี่ยถ้าจะแปลตามภาษาเดิมแล้วพี่น้องลองดูคำอธิบายนะตัวน,นั้นพูดถึงการได้รับความรอดจริงๆเราต้องแปลว่าในการแบ่งแยกบริสุทธิ์เอ้ยคำว่าในการแบ่งแยกบริสุทธิ์เนี่ยในโครงร่างนี้ก็บอกกับเราว่าคือการที่พระเจ้าได้ทรงนำเรามาวางไว้ในขั้นตอนอย่างหนึ่งขั้นตอนที่ว่านี้ S <S <an> ก็ไก่บอกกับเราว่าเป็นขั้นตอนที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เป็นเ,เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจุดใดจุดหนึ่งของเวลาเท่านั้นแต่ว่าเป็นกระบวนการที่จะต้องดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเหมือนอย่างที่พี่น้องธีระได้บอกกับเราว่าเริ่มตั้งแต่การที่พระองค์มาเสาะหาเราเดำเนินต่อไปจนถึงการที่พระองค์ทรงแบ่งแยกเราให้บริสุทธิ์ในด้านฐานะและดำเนินต่อไปในการแบ่งแยกเราให้บริสุทธิ์ในด้านนิสัยด้วย จนบรรลุถึงจุดหมายปลายทางซึ่งจุดหมายปลายทางนั้นอยู่ในเลขโรมันที่2ก็คือการที่เราจะได้รับสง่าราศีของพระองค์อย่างที่ได้เปิดเผยไว้ใน2องเท,ท,ทนสลนิเกบทที่2ข้อที่14อาเมนเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยผมประทับใจในวงเล็บ3ข้อคอควายมากนะในข้นนั้นบอกว่าในฐานะผู้ที่ได้รับความรอดเราทุกคนก็กำลังอยู่ในขั้นตอนของการแบ่งแยกบ,บริสุทธิ์ ด้วยเหตุนี้เราจึงได้รับสุขฤทธิเดชแห่งการช่วยให้รอดของพระเจ้าทำไมถึงประทับใจข้อนี้เป็นพิเศษพี่น้องทั้งหลายแม้เราจะได้รับความรอดที่นิรันดร์แล้วเราไม่ต้องพินาศแล้วก็จริงแต่คําถามก็คือว่าในแต่ละวันเราได้ประสบการณ์ต่อฤทธิเดชแห่งความรอดนี้ที่จะช่วยเราให้รอดจากสิ่งต่างๆที่อยู่ในด้านลบในชีวิตประจําวันของเรามากแค่ไหนเช่นเรารอดจากโทสะของเราแล้วหรือยังเรารอดจาก ราคาตันหาของเราหรือ,อยังเรารอดจากการเป็นอยู่ที่สัมดงตัวของเราเองออกมาแล้วไม่สัมดงพระเจ้ามากแค่ไหนแล้วโอ้ทำไมสิ่งต่างๆเหล่านี้ยังคงกลับมารบกลัวเรามากเหลือเกินในที่นี้บอกกับเราว่าเนี่ยโอ้เงื่อนไขที่จะทำให้เราสามารถที่จะรับสุริษเดชแห่งการช่วยให้รอดของพระเจ้าในชีวิตประจำวันของเราได้นั้น<อ>ก็ขึ้นอยู่กับว่าในเวลานี้เรากำลังอยู่ในขั้นตอนของการแบ่งแยกบริสุทธ,ธิ์หรือเปล่า จริงอยู่พระเจ้าทรงช่วยให้เราช่วยเราให้รอดโดยการแบ่งแยกบริสุทธิ์หรือในการแบ่งแยกบริสุทธิ์แต่เรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับการร่วมมือของเรานะสุดท้ายแล้วในโลกนี้ันะเราจะได้รับการแบ่งแยกบริสุ์ทั้งวิญญาณทั้งจิตและร่างกายของเราอันนี้ไม่ต้องสงสัยอยู่แล้วแต่ว่าเนี่ยก็ยังคงมีความแตกต่างกันในเรื่องของการแบ่งแยกบริสุทธิ์ของแต่ละคนความแตกต่างที่ว่านี้คือเรื่องของเวลาไง ว่ากระบวนการของการแบ่งแยกบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นบนตัวคุณกับตัวผมมันอาจจะใช้เวลาไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับว่าตัวคุณกับตัวผมเนี่ยให้ความร่วมมือกับพระองค์ในการที่พระองค์จะมาทําการแบ่งแยกบริสุทธิ์เรามากแค่ไหนอเมนถ้าเราไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับพระองค์กระบวนการนี้ก็อย่างน้อยๆเนี่ยก็ต้องไปโอ้ต้องไปดําเนินการอย่างต่อเนื่องในอาณาจักรพันปีจนกว่าเราจะถูกแบ่งแยกบริสุทธิ์อย่างครบถ้วน เพราะนั้นพี่น้องทั้งหลายวันนี้ถ้าเรามองเห็นเรื่องนี้แล้วว่าความรอดของเราการที่เราจะได้รับสุขฤทธิ์เดชแห่งความรอดในแต่ละวันมากแค่ไหนขึ้นอยู่กับการแบ่งแยกบริสุทธิ์และการแบ่งแยกบริสุทธิ์นี้ก็ขึ้นอยู่กับการที่เราจะต้องร่วมมือกับพระองค์เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาขอให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่เปิดออกต่อพระองค์และร่วมมือต่อพระองค์มากยิ่งขึ้นร่วมมือได้อย่างไงเนาะอาเมนในวงเล็บ4เอ่อวงเล็บ5 โดยวเฉพาะวงเล็บ5วงเล็บ6กเนี่ยก็จะบอกกับเราถึงวิธีที่เราจะมาร่วมมือกับพระองค์อเมนในบทเล็บห้าบอกว่าพระเจ้าได้ทําให้เรากลายเป็นผู้แยกบริสุทธิ์โดยการนําตัวของพระองค์เองซึ่งเป็นองค์บริสุทธิ์แจกปันเข้าสู่ภายในเราทําให้ทั่วทั้งตัวของเราถูกซาบซ่านและแผ่ซ่านไปด้วยพระนิสัยที่แยกบริสุทธิ์ของพระองค์พี่น้องทั้งหลายถ้าเราอยากจะร่วมมือกับพระเจ้าร่วมมือกับการแจกปันของพระเจ้าเราก็ต้องเป็นผู้ที่เปิดออกต่อพระองค์ อาเมนจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถที่จะเปิดออกต่อพระองค์ได้ง่ายมากเออโดยเริ่มจากการอธิษฐานของเราเราได้ยินพระคำของพระองค์ไปมากมายในวันเวลาเหล่านี้แต่จะมีสักกี่คนที่จะเอาพระคำที่เราได้ยินมานั้นไปอธิษฐานต่อพระเจ้าอาเมน เมื่อเรารู้แล้วว่าพระเจ้าต้องการที่จะแจกปันตัวของพระองค์แจกปันพระนิสัยที่แยกบริสุทธิ์ของพระองค์มาทราบสร้นอยู่ทั่วทั้งตัวของเราเราก็ควรที่อธิษฐานต่อพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพเจ้าเปิดออกต่อพระองค์ให้พระองค์สามารถที่จะแจกปันตัวของพระองค์ให้พระองค์สามารถที่จะทราบสร้นพระนิสัยที่แยกบริสุทธิ์ของพระองค์ในตัวของข้าพเจ้ามากยิ่งขึ้นพี่น้องเชื่อผมอธิษฐานกับไม่อธิษฐานแตกต่างกันมากอามน โอ้อย่าในกระทั่งตอนที่พี่น้องกําลังฟังอยู่นี้พี่น้องก็สามารถอธิษฐานกับตัวเองได้พระองค์เจ้าข้าข้าพเจ้าขอเปิดออกต่อการแจกปันของพระองค์อเมนนอกจากเราจะต้องทราบซานไปด้วยพระนิสัยที่แย่บริสุทธิ์ที่ถูกแจกปันเข้าสู่ภายในเราแล้ววันและผมก็บอกว่าขณะที่พระวิญญาณน,นั้นทําให้การงานของพระองค์ในการแบ่งแย่บริสุทธิ์เราสําเร็จลุล่วงพระองค์ยังได้นาเอาชีวิตของพระเจ้ามาแจกปันเข้าสู่ภายในเรา อเมนขนาดของการแจกปันแห่งชีวิตจะดําเนินการได้มากเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของที่ระดับของพระวิญญาณน,นั้นที่สามารถแบ่งแยกบริสุทธิ์เราอาเมนถ้าเรายอมให้พระวิญญาณสามารถแบ่งแยกบริสุทธิ์เราได้มากพระองค์ก็จะสามารถแจกปันชีวิตของพระองค์เข้าสู่ภายในเราได้มากอาเมนอันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของพระองค์ฝ่ายเดียวนะเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับการร่วมมือของเราทั้งหลายด้วย วงเล็บทีนี้เรามาดูโครงร่างกันต่อในอัลบิกที่3ในอัลบิกที่3ามเาพูดต่อไปในหนังสือ2เทสลนิกเบทที่2ข้อ13นี่แหละเพราะในข้อนั้นบอกว่าเนี่ยพระองค์ได้ทรงให้เราได้รับความรอดไม่เพียงแต่โดยการแบ่งแยกบริสุทธิ์ของพระวิญญาณน,นั้นใช่ไหมยังโดยอีกเรื่องหนึ่งก็คือโดยความเชื่อที่มีต่อหลักความจริงอามนถ้าพี่น้อง่านฟังข้อความนี้แล้วเนี่ยได้รับความรอดโดย ความเชื่อที่มีต่อหลักความจริงแล้วข้อแล้วก่อนวักก่อนหน้านี้ก็พูดถึงการแบ่งแยกบริสุทธิ์ของพระวิญญาณนั้นเราน่าจะนึกถึงหนังสือโยฮันบทที่17ข้อ17นะในโยฮันบทที่17ข้อ17พระเยซูอธิษฐานว่าขอให้พระบิดาทรงแบ่งแยกเขาทั้งหลายเขาเหล่านั้นก็คือเรานี่แหละที่เชื่อพระองค์ให้บริสุทธิ์ด้วยหลักความจริงพระคําของพระองค์ก็คือหลักความจริงจริงไหมแต่ว่าในข้อนี้เนี่ยพระบ,บอกกับเราว่าเอ๊ะ การได้รับความรอดหรือการแบ่งแยกบริสุทธิ์นี้ไม่เพียงแต่ขึ้นอยู่กับหลักความจริงเท่านั้นแต่ขึ้นอยู่กับความเชื่อที่มีต่อหลักความจริงด้วยอาเมนเอ๊ะทำไมต้องมีคําว่าความเชื่อมาด้วยทําไมไม่เหมือนกับในโยฮันบทที่ 17: บเข้อสิไปเลยอะแบ่งแยกบริสุทธิ์ด้วยหลักความจริงพอโอ้ฮาเลลูยาเราจําเป็นเนี่ยต้องมาดูรายละเอียดในเรื่องนี้นะวงเล็บ3บอกว่าถ้าเรายิ่งมองเห็นหลักความจริงหลักความจริงคืออะไรหลักความจริง ไม่ได้หมายถึงหลักธรรมนะหลักความจริงคือความเที่ยงแท้ที่ได้เปิดเผยไว้ในพันธสัญญาใหม่ถ้าเรามองเห็นความเที่ยงแท้นี้แล้วผลลัพธ์ก็จะทําให้เรายิ่งได้รับสุขการแบ่งแยกบริสุทธิ์อาเมนวงเล็บ4การแบ่งแยกบริสุทธิ์โดยความเชื่อที่มีต่อหลักความจริงนั้นเป็นเรื่องทางทัศนะภายในออเมน การช่วยให้รอดของพระเจ้าโดยการแบ่งแยกบริสุทธิ์นั้นจะถูกทําให้สําเร็จไม่เพียงโดยการรู้จักหลักความจริงอย่างทัศนะภายนอกเท่านั้นแต่โดยความเข้าใจต่อหลักความจริงอย่างเป็นทัศนะภายในพี่น้องทั้งหลายเราจะต้องรู้ว่าจริงอยู่พระคําของพระเจ้าก็คือหลักความจริงแต่ว่าถ้าเกิดเราแค่อ่านพระคําของพระเจ้า และเราก็มีความเข้าใจต่อสิ่งต่างๆที่กล่าวไว้ในพระคำของพระเจ้ายังเป็นทัศนะภายนอกอย่างประเภทโอ้ผมรู้แล้วผมฟังรู้เรื่องแล้วแค่นี้เนี่ยยังไม่ได้ทำให้เราแบ่งแยกบริสุทธิ์หรอกนะอาเมนแค่นั้นเนี่ยเพียงแต่ทำให้เรามีหลักความจริงในด้านทัศนะภายนอกก็คือมีความรู้ทางทัศนะภายนอกเท่านั้นแล้วทำยังไงไอ่ะไอสิ่งที่เรารู้ทางทัศนะภายนอกถึงจะทำให้เราได้รับความรอด หรือทําให้เราเนี่ยอยู่ในขั้นตอนของการแบ่งแยกบริสุทธิ์ต่อไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าอ่าเมนเอนหลักความจริงที่เป็นทัศนะภายนอกเนี่ยได้ถูกถ่ายเทเข้าสู่ภายในตัวเราอย่างเป็นทัศนะภายในมากแค่ไหนพี่น้องลีเคยเปรียบเทียบเรื่องนี้กับกล้องถ่ายรูปนะพี่น้องลีบอกว่าเนี่ยหลักความจริงทางทัศนะภายนอกก็เป็นเหมือนกับทิวทัศน์ต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเรา ส่วนตัวเราเนี่ยอ่ก็เปรียบเทียบได้กับกล้องถ่ายรูปอันนั้นแหละอ่เป้าหมายของเราก็คือเราต้องการให้ทิวทัศน์ถูกกระทําเข้าสู่ภายในกล้องถ่ายรูปถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยเราไม่เพียงแต่ต้องมีแสงทําให้เราสามารถที่จะมองเห็นทิวทัศน์นั้นได้เท่านั้นแต่ว่ากล้องเนี่ยต้องมีการร่วมมือด้วยการกดชัตเตอร์เมื่อไหร่ที่มีการกดชัตเตอร์ทิวทัศน์ที่เป็นทัศนะทางภายนอกเนี่ยนะก็จะถูกถ่ายเทเข้าสู่ตัวของกล้องนั้นทําให้ ภาพนั้นเนี่ยถูกประทับอยู่ในตัวกล้องกระทั่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับฟิล์มที่อยู่ในกล้องเลยพี่น้องทั้งหลายเราจะได้รับการแบ่งแยกบริสุทธิ์เราจะได้รับความรอดมากแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าไอ้ฮาเลลูยาหลักความจริงทางทัศนะภายนอกที่เรารู้แล้วที่เราเข้าใจแล้วอ่ะจะถูกทําให้กลายเป็นทัศนะภายในต่อเรามากแค่ไหนเอเมนเพราะฉะนั้นขอบคุณพระเจ้าในด้านหนึ่งเราต้อง เราต้องสรรเสริญพระองค์นะที่ว่าในช่วงนี้ในการดําเนินชีวิตคริสตจักรของเราแล้วมีการประชุมพิเศษเยอะมากทั้งยิ่งกว่านั้นเนี่ยยังมีการแสวงหาพระคำในการดําเนินชีวิตคริสตจักรของเราตอนกลางคืนแทบจะมีกันทุกคืนเลยยิ่งกว่านั้นเรายังเปิดโอกาสให้กับพี่น้องมากมายที่ก่อนหน้านี้ที่จะมาร่วมฝึกฝนวัยกลางคนต้องคิดแล้วคิดอีกละรู้สึกเป็นเรื่องที่ลําบากแต่ทุกวันนี้ฮาเลลูยาการฝึกฝนวัยกลางคนก็กระทาทางออนไลน์พี่น้องสามารถที่จะร่วมได้ง่ายขึ้น แต่ว่าพี่น้องทั้งหลายผมอยากจะถามว่าสิ่งที่เราได้จากการประชุมการสแสวงหาการฝึกฝนเหล่านี้พอแล้วหรือยังต่อการที่จะทําให้เราได้รับการแบ่งแยกบริสุทธิ์ทําให้เราคงอยู่ในขั้นตอนแห่งการได้รับความรอดอาเมนในด้านหนึ่งเราต้องสรรเสริญพระเจ้านะเพราะถ้าเราไม่เริ่มต้นด้วยการได้รับหลักความจริงทางทัศนะภายนอกจากการประชุมและการฝึกฝนเหล่านี้เราก็คงไม่สามารถที่จะมุ่งหน้าต่อไปสู่การอาเมนได้รับหลักความจริงทางทัศนะภายใน แต่ว่าหลังจากที่เราจะรับหลักความจริงทางทัศนะภายนอกมาแล้วเนี่ยเรายังต้องทูลขอต่อพระองค์ให้พระองค์สามารถที่จะถ่ายเทสิ่งที่เป็นทัศนะภายนอกนี้เข้าสู่ภายในตัวเราไอ้กระบวนการคลิกของกล้องถ่ายรูปเนี่ยหรือกระบวนการที่ทําให้สิ่งที่เป็นทัศนะภายนอกถูกถ่ายเทเข้าสู่ตัวเราอย่างเป็นทัศนะภายในก็คือกระบวนการที่เราเรียกว่าความเชื่ออาเมนเพราะฉะนั้น ด้วยเหตุนี้นะในข้อพระคัมภีร์ข้อนี้สองเทสโลนิกเกบที่2ข้อ13จึงไม่เพียงแต่บอกกับเราว่าเราจะรับความรอดโดยหลักความจริงเท่านั้นแต่ว่ารับความรอดโดยความเชื่อที่มีต่อหลักความจริงเพราะว่าความเชื่อนี้แหละที่ได้ทําให้หลักความจริงที่เป็นทัศนะภายนอกกลายเป็นทัศนะภายในกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อรูปขึ้นเป็นตัวเราอ่ะอาเมนพี่นอนอ์ทั้งหลายเรายิ่งถูก เรายิ่งอาศัยความเชื่อเพื่อที่จะทําให้ความเทยงแท้เหล่านี้กลายเป็นสิ่งที่ก่อรูปอยู่ภายในเรามากเท่าไหร่อาเมนเราก็จะยิ่งสามารถกลายเป็นผู้ที่ทําให้โอชีวิตของพระองค์หลังไหลออกจากภายในตัวเราได้มากแค่นั้นในข่าวสารตอนนี้อาเมนเออพี่น้องเนี่ยได้พูดคำหนึ่งบอกว่าจริงๆแล้วสําหรับคนคนหนึ่งที่อยู่ในการดําเนินชีวิตคริสตจักรมา30ปี40ปีเนี่ย เขาควรจะเป็นคนที่เต็มไปด้วยการหลั่งไหลแห่งชีวิตแล้วอะแต่ว่าปฏิเสธไม่ได้ว่ายังมีหลายคนที่อยู่ในการดําเนินชีวิตคิดจักรอยู่มานานกว่านั้นอีกแต่ว่าเราไปสัมผัสกับเขาทีไรก็ยังไม่ค่อยมีชีวิตที่หลั่งไหลออกมาทําไมถึงเป็นอย่างนั้น่ะโอ้พระเยซูแล้วต่อไปในอนาคตเราจะเป็นอย่างนั้นไหมอะมีหนทางไหนที่จะทให้เราไม่ต้องเป็นอย่างนั้นได้บ้างก็ขึ้นอยู่กับเรื่องนี้แหละ ขึ้นอยู่กับว่าเนี่ยเรายอมร่วมมือกับพระอ,องค์มากแค่ไหนในการต้อนรับหลักความจริงที่เป็นทัศนะภายนอกเข้าสู่ภายในตัวเราโดยอาศัยความเชื่อเพื่อให้สิ่งนั้นกลายเป็นสิ่งที่ก่อรูปอยู่ภายในเรากลายเป็นทัศนะภายในต่อเรากลายเป็นความเที่ยงแท้ต่อเราโอ้ oh, พระเยซูอาเมนแล้วมาดูโครงร่างกันต่อนะเออเพราะว่าเป้าหมายของการแบ่งแยกบริสุทธิ์ของพระเจ้ายังไม่ได้มีเท่านี้ ในเล่มละมัณที่สองอก็พูดต่อไปถึงข้อ14ใน 2. องทรเซนาริกเกบทที่2นะพระเจ้าได้ทรงเรียกเราโดยกิตติคุณเพื่อให้เราได้รับความรอดโดยการแบ่งแยกบริสุทธิ์ของพระวิญญาณน,นั้นและโดยความเชื่อที่มีต่อหลักความจริงโดยมีเป้าหมายอย่างหนึ่งเป้าหมายนั้นคืออะไรเพื่อเราจะได้รับสง่าราศีขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราเพราะนั้นฮาเลลูยาเป้าหมายก็คือสง่าราศี การได้รับความรอดโดยการแบ่งแยกบริสุทธิ์นี้จะต้องดําเนินต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายแล้วฮาเลลูยาเราได้รับสง่าราศีการแบ่งแ,งแยกบริสุทธิ์จึงไม่ได้เป็นแค่ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งที่อยู่ในการช่วยให้รอดทางอินทรียภาพของพระเจ้าการแบ่งแยกบริสุทธิ์นั้นคือกระบวนการที่ต้องดําเนินการไปอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเราได้บรรลุถึงเป้าหมายนั่นก็คือสง่าราศีอาริบที่1ก็เลยบอกว่าการแบ่งแยกบริสุทธิ์ อาเมนคือกระบวนการได้รับความรอดโดยการแบ่งแยกบริสุทธิ์และโดยความเชื่อเนี่ยเป็นกระบวนการส่วนการได้รับสง่าราศีคือเป้าหมายสง่าราศีที่ว่านี้คืออะไรอาเมนในที่นี้เราจําเป็นที่จะต้องมองเห็นความสําคัญความความเกี่ยวข้องกันระหว่างการได้รับความรอดการาแบ่งแยกบริสุทธิ์แล้วก็สง่าราศีแล้วอีกคำหนึ่งก็คือฐานะแห่งบุตรสง่าราศีฐานะแห่งบุตรอาเมน การแบ่งแยกบริสุทธิ์ความรอดทั้ง4คำนี้เป็นคำที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างยิ่งเลยเราต้องสนใจนะอาเมนในอัลลบิกสองบอกกับเราว่าสง่าราศีที่พระบิดาประทานให้กับพระบุตรจริงๆแล้วคืออะไรก็คือฐานะแห่งบุตรนี่แหละอาเมนโอพี่น้องอาจจะบอกว่าสง่าราศีคือพระเจ้าสำแดงออกไม่ใช่เหอใช่อาเมนแต่ว่าทำยังไงเราถึงจะสามารถสำแดงพระเจ้าออกมาได้อ่ะถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีฐานะแห่งบุตร ก็คือถ้าเรายังไม่มีชีวิตของพระเจ้าและไม่มีพระนิสัยของพระเจ้าไอสิ่งที่เราคิดว่าสําเดงพระเจ้ามันก็เป็นแค่การแสดงทางภายนอกการสําดงพระเจ้าที่พระเจ้าต้องการนั้นไม่ใช่ไม่ได้ต้องการให้เราเสแสร้งออกมาแต่มันจะต้องออกมาจากชีวิตของพระเจ้าจะต้องออกมาจากพรนิสัยของพระเจ้าที่ก่อรูปอยู่ภายในเราเพราะฉะนั้นในที่นี้จึงได้บอกกับเราว่าสง่าราศรีที่ว่านี้ก็คือฐานะแห่งบุตร เพราะว่าฐานะแห่งบุตรนั้นจะมาพร้อมกับชีวิตของพระเจ้าพระนิสัยของพระเจ้าเมื่อเรามีชีวิตของพระเจ้าและพระนิสัยของพระเจ้าแล้วเราจึงสามารถที่จะสําแดงพระเจ้าออกมาได้ในด้านความบริบูรณ์ของพระองค์อเมนโอพี่น้องทั้งหลายในหนึ่งเปโตรบทที่5ข้อ10ก็บอกกับเราด้วยว่าพระเจ้าทรงเรียกเรามาเนี่ยเป้าหมายแห่งการทรงเรียกของของพระเจ้าคืออะไร ก็เพื่อที่จะนําเราเข้าสู่สง่าราศีอันนิรันร์ของพระองค์สง่าราศีที่ว่านี้ก็คือการได้รับชีวิตอันศักดิกก์ของพระเจ้าแล้วก็พระนิสัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าเพื่อจะมาสําแดงตัวของพระองค์นั่นแหละและจุดนี้ผมอยากจะออพูดถึงอาเมน12บองข้อที่ให้เรามองเห็นว่าสง่าราศีเนี่ย มีเป็นสิ่งที่มีความสําคัญต่อแผนการบริหารของพระเจ้าขนาดไหนนะพี่น้องลองฟังดูก็แล้วกันแล้วผมจะพยายามเอาทั้ง12ข้อนี้ไปโพสต์ไว้ด้านล่างลิงก์ของ YouTube อันนี้นะฮะอามนีนนี่คือ12ประเด็นที่จะแสดงให้เห็นว่าแผนการบริหารทั้งหมดของพระเจ้าล้วนมีความเกี่ยวข้องกับสง่าราศีของพระองค์ตั้งแต่ต้นจนปลายเลยพี่น้องเคยรู้หรือเปล่าแผนการบริหารของพระเจ้าเริ่มต้นจากสง่าราศีนี่แหละอย่างแรกข้อที่หนึ่งพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้า แห่งสง่าราศีแผนการบริหารของพระเจ้าเริ่มต้นมาจากพระเจ้าแห่งสง่าราศีอยู่ในกิจการบทที่7ข้อ2เรื่องที่2พระประสงค์ของพระเจ้าอ่ะคืออะไรพระเจ้าแห่งสง่าราศีผู้นี้ต้องการที่จะนําบุตรทั้งหลายเข้าสู่สง่าราศีเอ้มนเฮปาร์บทที่ 2: ข้อ10เรื่องที่3พระเจ้าก็ได้แม้เมื่อพระเจ้าทรงมีพระประสงค์อย่างนั้นแล้วพระเจ้าก็ทรงดลมิสสร้างเราทั้งหลาย แต่เราทั้งหลายที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยพระเจ้าสร้างให้เราเป็นอะไรรู้ไหมเป็นภาชนะที่ถูกเตรียมไว้สําหรับสง่าราศีอาเมนนั่นคือโรมบทที่9ข้อ23ข้อที่สอะไรคือความบาปความบาปก,ก็คือการบกพร่องต่อสง่าราศีของพระเจ้าอาเมนแม้ตอนที่เราถูกสร้างขึ้นมาพระเจ้าเตรียมเราให้เป็นภาชนะบรรจุสง่าราศีแต่แทนที่จะไปบรรจุสง่าราศีเรากลับไปทําบาปเราคิดว่า ทำบาปก็คือโอ้เราเนี่ยจะต้องถูกพระเจ้าลงโทษแล้วแต่ในความรู้สึกของพระเจ้าการทําบาปของเราคือทําให้เราพลาดเป้าหมายของพระองค์ทำให้เราไม่สามารถที่จะได้รับสง่าราศีนั้นออกไปเพราะฉะนั้นความบาปในสายพระเนตรของพระเจ้าคือการบกพร่องต่อสง่าราศีของพระเจ้าอาเมนข้อที่5การไถ่ายของพระคริสมีเพื่ออะไรเราจะคิดว่าการไถ่ายของพระคริสต์ไว้เพื่อช่วยเราไม่ต้องพินาศแต่ในความเป็นจริงแล้วการถ่ายของพระคริสต์คือสิ่งที่มาสนองข้อเรียกร้อง แห่งสง่าราศีของพระเจ้าอาเมนต่อมานะข้อที่6เมื่อเราได้รับการไถ่แล้วพระเจ้าก็ทรงมาเรียกเราต่อนะพระเจ้าทรงเรียกเราเพื่ออะไรพระเจ้าได้ทรงเรียกเราก็โดยกิตติคุณแห่งสง่าราศีของพระเจ้าให้เราสามารถที่จะเข้าสู่สง่าราศีที่นิรันดร์ของพระองค์เอเมนใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงหนึ่งเปโตรบทที่5้าข้อสิพระเจ้าทรงเรียกเราเข้าสู่สง่าราศีที่นิรันดร์แต่พี่น้องรู้ไหมว่า การที่พระเจ้าทรงเรียกเราเข้าสู่สง่าราศีที่นิรันดร์พระองค์ทรง,งกระทาด้วยกิตติคุณและกิตติคุณนี้ก็ถูกเรียกว่ากิตติคุณแห่งสง่าราศีด้วยอันนั้นอยู่ใน2กรุินโธ์บทที่4ข้อ4ข้อที่7พระเจ้าบดนี้บทนี้พระเจ้าผู้นี้ก็คือพระคริสต์ที่อยู่ภายในเราพระคริสต์ที่อยู่ภายในเราพระองค์ทรงเป็นอะไรรู้ไหมพระอัมพีตบอกว่าพระคริสต์ผู้นี้ก็คือความหวังแห่งสง่าราศีอ้มนข้อที่8เป้าหมายแห่งการช่วยให้รอดทางอินเรียภาพของพระเจ้า ซึ่งก็คือระยะสุดท้ายของการช่วยให้รอดนี้คืออะไรก็คือการได้รับสง่าราศีอีกข้อที่9ฮาเลลูยาโดยการที่เราทั้งหลายได้รับสง่าราศีก็จะทําให้ในคริสจักรนั้นมีสง่าราศีแด่พระเจ้าเหมือนกับที่ได้กล่าวไว้ในเอเฟซบที่3 21. ข้อ2ีข้อที่ 10, อ่าไม่ใช่เฉพาะในคริสจักรในยุคนี้เท่านั้นในยุคหน้าในยุคแห่งอาณาจากักรในอาณาจักรนั้นก็ยังคงมีสง่าราศีแด่พระองค์ เหมือนกับที่อยู่กล่าวไว้ในหนังสือมัทธิวบทที่6ข้อ13ข้อ11เมื่อถึงกรุงเยรูซาเลมใหม่ฮาเลลูยาวิวาวิวณ์บทที่21บข้อ11บอกกับเราว่าเมืองนั้นก็ยังคงมีสงหาราศีของพระเจ้าอาเมนและ12สงส่าราศีของพระเจ้าที่อยู่ในแผนการบริหารของพระเจ้านั้นมีความเกี่ยวข้องกับการแปรสภาพ เป็นพระเจ้าซึ่งก็คือการที่พระเจ้าทรงกลายเป็นมนุษย์เพื่อให้มนุษย์ได้กลายเป็นพระเจ้าในด,ด้านชีวิตนิสัยและการสำแดงออกพี่น้องทั้งหลายนี่ก็คือแผนการบริหารของพระเจ้าอาเมนพี่น้องมองเห็นไหมเริ่มต้นมาจากพระเจ้าแห่งสง่าราศีพระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่ต้องการที่จะนำบุตรทั้งหลายเข้าสู่สง่าราศีโดยพระประสงค์นี้พระเจ้าก็เลยทรงน,นลมิดสร้างเราทั้งหลายเป็นภาชนะ เพื่อที่จะมาบรรจุพระองค์เป็นสง่าราศีแต่ก่อนที่เราจะได้บรรจุพระองค์เรากลับไปทําบาปเราก็เลยบกพร่องต่อสง่าราศีของพระองค์แต่แม้เราจะบกพร่องแม้เราจะทําบาปแม้เราจะตกต่ำไปแล้วพระองค์ก็ยังคงช่วยเรากลับคืนมาโดยการไถ่การถ่ายนั้นทําให้เราสามารถที่จะฮาเลลูยาอาเมนสนองขั้นถ่นั้นก็ได้สนองข้อเรียกร้องแห่งสง่าราศีของพระเจ้าอาเมนแล้วหลังจากนั้น พระเจ้าก็ทรงเรียกเราโดยกิตติคุณแห่งสง่าราศีนี้เพื่อให้เรามารับสง่าราศีซึ่งก็คือตัวของพระคริสต์ที่วันนี้อยู่ภายในเราในฐานะที่เป็นความหวังอันสง่าราศีและเมื่อพระคริสต์ผู้นี้ทรงแผ่ขยายอยู่ภายในตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆเราก็จะบรรลุถ,ถึงขั้นตอนสุดท้ายที่อยู่ในการช่วยให้รอดทางอินทรียภาพของพระเจ้านั่นก็คือตัวเราจะได้รับสง่าราศีเมื่อนั้นฮาเลลูยา ก็ในคริสจักรก็จะมีสง่าราศีถวายแด่พระองค์ในยุคนี้และในยุคอาณาจักรก็จะมีสง่าราศีถวายแด่พระองค์ด้วยและเมื่อถึงกรุงเยรูซาเล็มใหม่เมืองนั้นจะมีสง่าราศีของพระเจ้าณที่นั่นเราทั้งหลายจะเป็นเหมือนกับพระองค์อย่างสิ้นเชิงในด้านชีวิตในด้านนิสัยในด้านการสำแดงออกแต่ว่าไม่มีส่วนในฐานันดรความเป็นพระเจ้าเพราะนั้นพี่น้องจะเห็นได้ว่าทุกๆอย่างที่อยู่ในแผนการบริหารของพระเจ้าตั้งแต่ต้นจนจบล้วนมีความเกี่ยวข้องกับสง่าราศีทั้งสิน้น อเมนสุดท้ายแล้วอเมนเรามาดูอาราบิกที่3แล้วก็อาราบิกที่4ตอนนี้กล่าวถึง2เทสโลนิกาบทที่1ข้อที่10ในในที่นั้นบอกกับเราว่าในเวลาที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาเนี่ยพระองค์จะมารับสางราศีในตัววิสุทธิชนของโคมและจะปรากฏเป็นที่อัศจรรย์ใจในคนทั้งหลายที่เชื่อเราอาจจะคิดว่าในเวลาที่พระองค์เสด็จกลับมาพระองค์จะทรงนําเราเข้าสู่สง่าราศีเรามองว่าสางราศีเป็นสิ่งที่อยู่ภายนอก แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ไม่ใช่แค่นั้นนะพระองค์ยังต้องมารับส่าราศีที่อยู่ในตัวเราด้วยหมายความว่ายัางไเอ่ออาเมนในบลเล็บสองเนี่ยบอกว่านั่นหมายความว่าพระองค์จะเสด็จออกมาจากภายในของเราเมื่อพระองค์เนี่ยได้ทราบสัน้นแผ่สั้นออกมาจากภายในของเราแล้วนั่นแหละก็คือเวลาที่พระองค์จะทรงได้รับส่าราศีในตัววิสุทธิชนของพระองค์นั่นก็คือเวลาที่ กายอันต่ำต้อยของเราได้รับการเปลี่ยนรูปลักษณะให้เหมือนกับกายอันสง่าราศีของพระองค์ฮาเลลูยาเราไม่เพียงแต่เข้าสู่สง่าราศีกันทางภายนอกนะแต่สง่าราศีจะต้องปรากฏออกมาจากภายในตัวของเราด้วยและสุดท้าย2เทสโลเนเกบทที่1ข้อ12บอบอกกับเราว่าเพื่อพระนามขององค์พระเยซูเจ้าจะได้รับสง่าราศีบนตัวของเราทั้งหลายเอเมน Amen. และทั้งหมดนี้ฮาเลลูยาเป็นไปตามพระคุณแห่งพระเจ้าของเราและแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้า เพราะนั้นจะได้รับสง่าราศีในวันนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าวันนี้เราได้รับพระคุณอาแมนได้รับสุขพระคุณของพระองค์มากแค่ไหนพระคุณที่ว่านี้คืออะไรวงเล็บหนึ่งบอกว่าพระคุณที่ว่านี้ก็คือองค์พองค์พระผู้เป็นเจ้าเองผู้ทรงเป็นชีวิตและการหล่อเลี้ยงแห่งชีวิตที่อยู่ภายในเราอาเมนเมื่อเรามีชีวิตและการหล่อเลี้ยงแห่งชีวิตนี้เราก็สามารถที่จะดําเนินชีวิตที่ให้พระองค์ทรง,งถูกสาแดงออกมา ให้พระองค์ได้รับสง่าราศียิ่งกว่านั้นยังให้เราได้รับสง่าราศีในพระองค์ด้วยขอบคุณพระองค์สําหรับพระคําของพระองค์ในข่าวสารตอนนี้อาเมนขอพระองค์ทรงโปรดช่วยให้เราให้รอดมากขึ้นทุกๆวันในการแบ่งแยกบริสุทธิ์ของพระองค์จนกว่าเราจะได้รับสง่าราศีก็คือจนกว่าฐานะแห่งบุตรที่เราได้รับนั้นจะไม่เพียงแต่มีอยู่ในวิญญาณของเราแต่ยังสามารถที่จะได้รับฐานะแห่งบุตรในจิต แล้วก็ในร่างกายของเราเหมือนกับในหนังสือโรมบทที่8ข้อ21ในเวลานั้นฮาเลลูยาสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยก็ไม่ต้องรอไอต่อไปเพราะว่าเนี่ยฮาเลลูยาเราทั้งหลายจะถูกนําเข้าสู่สง่าราศีแห่งบุตรน้อยของพระเจ้าแล้วนั่นก็คือเป้าหมายที่อยู่ในแผนการบริหารของโพรมขอบคุณโพรม